นะครับก็ผมก็จะมีเรื่องจะคุยด้วยนะครับสำหรับทุกคนนะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะฮะก็สำหรับผมเองนะครับก็อยากได้คอมใหม่นะฮะก็จะมีเรื่องมาคุยด้วยนะครับอะไรเรื่องเลยนะฮะก็เรื่องขอเรื่องนึงแล้วกันนะครับขอเรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็ผมก็อยากได้คอมใหม่นะฮะซึ่งโน้ตบุ๊กนี่ผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กเรียกว่าเก่าแล้วนะฮะสเปคเรียกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเลยนะครับระดับ5ปี6ปีเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะปลดออกสักครู่เอาแล้วก็ผมก็โอเคได้ดูมาแล้วนี่ครับก็เป็นของ Lazada นะฮะก็ผมก็จะเอาตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็เรียกว่าใช้ได้นานพอสมควรเลยนะครับแต่ทุกอย่างดีหมดนะฮะแต่ที่ไม่ดีคือตัวของการ์ดจอนะครับคือเป็นการ์ดจอ GT610 นะฮะนี่ครับ CPU Core i5 3330นะฮะก็ระบบนี่ฮะคำนวณผลนะเร็วมากเลยครับ 3.20 นะฮะถึงว่าเร็วอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยแรมก็4GB นะฮะ DDR3 นะครับส่วนฮาร์ดดิสก์หรือความจำนะฮะ500นะฮะเยอะมากส่วนการ์ดจอ NVIDIA GT610 นี่นะครับก็แรมที่1นะฮะ 1GB นะครับเล่นเกมไม่รู้ว่าดีขนาดไหนนะฮะผมว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับส่วนนี่ฮะก็มีเต็มหมดเลยนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าทรงนี่สวยงามมากนะครับเนี่ยของทาง NVIDIA เลยนะครับตัวการ์ดจอน่าใช้อยู่พอสมควรมากๆนะครับก็สินค้านี้ผมไม่รู้จะหมดตอนไหนนะฮะนี่ครับเพียง1ชิ้นนะฮะก็ไม่รู้สิหมดตอนไหนนะครับก็หมดก็ผมก็เลือกไว้แล้วนะครับจออย่างอื่นนะฮะคอมตัวอื่นนะจำได้อยู่แถวนี้นะครับไปไหนละก็หายไปไหนไม่รู้นะครับช่างมันโอเคนะครับก็ส่วนหน้าจอที่ผมจะซื้อนะครับนี่ฮะตัวนี้ครับนี่เลยก็เป็นของ Lazada เหมือนกันนะฮะก็ผมถ่ายรูปมาเลยนะครับนี่ฮะก็ความชัดนะฮะอยู่ที่ไม่ใช่ความชัดดิความกว้างหน้าจอนะครับก็1920x1080ก็ Full HD นะฮะเต็มจอนี่เลยนะครับเอาถึงว่าดีมากนะฮะส่วนของหน้าจอนี่เป็น16:9นะครับถึงว่าโอเคเลยนะฮะก็มีที่ใส่ HDMI นะฮะโอเคมากเลยนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะฮะคือเรื่องที่2นะครับคือผมเนี่ยอาจจะช้านะครับก็ในผมเนี่ยอยู่ไกลจากเมืองนะฮะไกลจากเมืองหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมได้ทำการย้ายบ้านนะฮะมาอยู่นอกเมืองไกลนอกเมืองนิดนึงนะครับเน็ตก็อยู่ที่18เมกนะฮะสูงสุด18เมกนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยอัดคลิปที่ที่ผมพากนะครับตอนเล่นนะฮะก็เนื่องจากช่วงนี้ผมก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับก็เดือนหน้าเดือนสิงหานะฮะวันที่6นะครับก็มีห้องผมเนี่ยประชุมนะฮะประชุมก็ผมเพิ่งสอบเสร็จเลยนะครับสอบเสร็จเมื่อวันศุกร์นี่เองนะฮะก็วันเดือนสิงหาเนี่ยวันที่6ผมมีประชุมนะในห้องทั้งห้องเลยนะครับแล้วก็วันที่8เนี่ยก็เป็นวันงานอาเซียนที่โรงเรียนนะครับก็ผมไปช่วยเขานะพวกเรื่องงานนะฮะยกคงยกของอะไรพวกนี้แล้วก็วันที่11สิงหานะครับผมก็ไปพนักศึกษานะครับก็ไปนู่นนะไกลมากเลยครับไกลจากจังหวัดที่ผมอยู่นะครับก็มีเรื่องมาคุยแค่นี้ครับก็ว่างานผมก็เยอะนะฮะกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วก็ที่ผมก็อยากไปเที่ยวนะครับผมก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้ว
นะฮะก็อยู่แต่บ้านนี่นะครับนะครับก็หาดูอะไรเล่นนะครับมาบางทีก็ค้นคว้าบ้างนะฮะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพวกนี้เพราะว่าผมก็เรียนอยู่ที่ม .3 แล้วนะครับชั้นม .3 ก็ไม่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อโรงเรียนอะไรนะครับแต่ผมว่าน่าจะไปสายคอมสักโรงเรียนหนึ่งนะครับผมก็โอเคก็ใครชมคลิปนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับอย่าก็ไม่ใช่ยาดิก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่อยากใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมนะก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนะครับก็มีเรื่องนึงนะฮะก็กิจกรรมนะของผมที่ได้ทำชื่อกิจกรรมชื่อว่า Survival and PvP นะครับก็ว่าชมคลิปหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปก็ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเรนเดอร์วิดีโอนานนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะฮะจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรม Survival and PvP นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ